จะพาไปดูนะฮะผมก่อนกับสีก่อนทำนะฮะดูครับอันนี้เป็นสีส่องไกลๆนะลูกสีแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมีการบีบนะคะเห็นถามมากันเยอะแยะมากมายทำยังไงยังไงผมเสียเลยนะคะตอนนี้ผมของอุ้มก็เป็นประมาณสีอันนี้ผมธรรมชาตินะเดี๋ยวเราพี่จะตัดต่อคลิปให้ดูนะหรือเราทำดูนะมานี่ผู้ชายแอบสองหมดหรือยังคะค่ะสวัสดีค่ะผมว่าพะลอมากไปดูสิที่เห็นเกี่ยวกับสีฟ้าด้วยผมว่าพะลอที่สุดเป็นสีโบราณแล้วก็ยังมีแฟนสีฟ้าอีกหนึ่งขอให้โจทย์มาพี่จะบอกว่าสีผมเนี่ยถ้าคุณเป็นผมดำสนิทดำธรรมชาติอะแต่อยากได้สีปากกาอย่างเงี้ยแล้วทำสีเลยที่ไหนไม่มีในโลกหรือว่าในประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงก็ไม่มีนะครับทำสีแก่งเขาต้องทำสีสองขั้นตอนเนาะเราจะทำสีสองรอบมันถึงจะได้ปากกาแบบนี้แต่ถ้าทำสีมาเป็นผมสีสว่างที่แจ็คมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าทำสีอะก็อยู่ที่3,000 4,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำสีนั้นแล้วแต่ยี่ห้อสีด้วยว่าคุณจะเอายี่ห้ออะไร2,000 3,000 2,000 2,500 3,000 ก็มีแบบก็เป็นยี่ห้อนึงทีเนี้ยเขาทำผม2รอบแล้วก็มีทรีทเมนต์แล้วก็เคลือบผมใช่มั้ยอันนี้ช่างอุ้มจะให้น้องเนยทำสีผมซึ่งโจทย์ที่เขาให้เนี่ยแต่ตอนนี้ปัญหาของลูกค้าก็คืออยากทำสีแล้วเป๊ะทุกคนต้องเป๊ะแล้วปากกายหมดเขาอยากได้ปากกายหมดนะก็เลยทางร้านก็เลยต้องรีบ2รอบเนาะเอ้ยรีบรอบนึงแล้วก็ลงสีดูหน้าช่างนี่นึงค่ะหน้าช่างแกตอนนี้ก็อ้วนแล้วมาอยู่ที่แกก็หน้าเหมือนโกติแล้วนะคะมาแรกๆดูดีมากตอนนี้โกติที่แมวแล้วไม่ใช่ชายในฝันที่นั่นนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันวันนี้ค่ะ